นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูชิคแอร์ไลน์เอาละครับช่วงนี้ครับเรามาพบกับช่วงเตือนภัยไวโซนนะครับพบกับรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์อันดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้เรามาเตือนภัยไวโซนในเรื่องไหนดีครับคุณหมอครับวันนี้เอาวัยซนเด็กโตกันหน่อยดีไหมครับเด็กโตนะครับเราพูดอุบัติเหตุจราจรกันมาสัก 2-3 ตอนแล้วครับนะแล้วเราก็บอกว่าเด็ก 10-14 ปีนี่มีอัตราการตายจากอุบัติเหตุจราจรเนี่ยสูงสุดนะฮะแล้วก็พลอยทำให้ภาพรวมของสุขภาพเด็กที่ต่ำกว่า15ปีนี้แย่ไปด้วยทำให้ภาพรวมอัตราการตายดูเหมือนจะชะลอแล้วทำท่าจะพังงกหัวขึ้นนะก็บอกว่าเราไปดูสถิติเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรประมาณ900รายต่อปีในจำนวนนี้เนี่ยนะฮะเป็นเด็กโต10ถึง14ปีซะประมาณ500โอ้ไม่น้อยนะครับ500นะมากกว่าครึ่งนึงนะเป็นเด็กเล็กก็ถ้าเป็นปฐมวัยประมาณนัก200คนนะเป็น5ถึง9ปีอีกประมาณนัก200คนทั้งหมดนี้ของเด็กโตนี่ 80% นี่เป็นมอเตอร์ไซค์ทำไมเป็นอย่างนี้ครับและในจำนวนที่เป็นมอเตอร์ไซค์ปวดว่าเป็นผู้ขับนะซะมากกว่าเป็นผู้โดยสารในกลุ่ม 10-14 ปีซึ่งผู้ตรงๆนะฮะในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นได้เลยในชนบทเนี่ยนะฮะหรือสังคมเมืองที่อยู่ต่างจังหวัดสักหน่อยเนี่ยเด็กพอโตขาอย่างๆถึงแล้วก็จะขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียน คือผู้ปกครองบอกว่าต้องทำมาหากินต้องทำธุรกิจต้องไปรับราชการไม่มีเวลาไปส่งลูกก็จะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกไปใช้บางทีลูกน้ำตาไหลเลยดีใจสุดซึ้งเลยพ่อคุณพ่อแม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ครับรู้สึกสำนึกในบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เทียมหน้าเทียมตาเพื่อนใช่ๆอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นความเข้าใจผิดของทางผู้ปกครองนะฮะอันนี้ก็อยากจะเรียนว่ามันเป็นสิ่งของอันตรายมากๆมากๆเป็นเสกันตายอันดับ1ของเด็กที่วัย 10-14 ปีนะฮะถ้าจมน้ำนี่เป็นของเด็กเล็กถ้าเกิน10ปีไปจมน้ำแทบจะไม่มีแหละก็จะกลายเป็นอุบัติเหตุจราจรแทนเพราะนั้นการซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เป็นของขวัญวันเกิดนะสำหรับลูกที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยถือว่าหยิบยื่นเอาความเสี่ยงสูงสุดนะต่อการเสียชีวิตให้กับเขาไปนะอันนี้ก็ต้องเตือนกันเลยนะฮะก็ปรากฏว่าเราไปดูเด็กที่เสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์นะเป็นวัยนี้ประมาณ500คนต่อปีในจำนวนนั้นเนี่ยเป็นผู้ขับมากกว่าผู้โดยสารถ้าไปดูกฎหมายนะกฎหมายไทยว่ากฎหมายไทยนี่ก็ไม่อนุญาตให้เด็กที่ต่ำกว่า15ปีเป็นผู้ขับขี่เลยนะไม่อนุญาตเลยนะอนุญาต15ถึง18นะให้ขับขี่ในเครื่องยนต์ที่มีขนาดต่ำกว่า110ซีซีครับครับซึ่งก็หาน้อยนะฮะเป็นมอเตอร์ไซค์พอมีบ้างก็พอมีบ้างฮะปกติมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงนี่ก็110ซีซีขึ้นไปครับสมัยก่อนอาจจะมีเดี๋ยวนี้อาจจะเกินแล้วเป็นส่วนใหญ่แต่ก็พอมีบ้างในตลาดนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้เราคุยกันต่ำกว่า15ปีนะไปสำรวจเด็กประมาณ 3,000 คนจาก9จังหวัดนะฮะเด็กชั้นป.6พบว่าในจำนวนนั้นเกือบ160นะเกือบ160นะมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับขี่แล้วด้วยนะในต่างประเทศนี่การขับขี่ก่อนวัยนี่นะเขาอาจจะอนุญาตให้ขับขี่รถยนต์ได้แต่ว่าต่ำกว่า15ปีเนี่ยไม่มีประเทศไหนอนุญาตนะในงานวิจัยก็พบว่าจริงๆแล้วเด็กยังมีพัฒนาการนะด้านความสามารถในการตัดสินใจในการตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามาฉุกเฉินนะฮะรวมทั้งการใช้สายตาสมองกล้ามเนื้อนะอย่างมีความสัมพันธ์กันเนี่ยพัฒนาการเหล่านี้มีการพัฒนาการไปเรื่อยๆนะไม่ใช่จบไปตั้งแต่วัยเด็กนะในวัยรุ่นเองก็ยังมีพัฒนาการกว่าจะเสร็จสมบูรณ์เนี่ย
อยู่ที่อายุประมาณ 18-20 ปีครับนะในกรณีต่ำกว่า15ปีงานวิจัยก็พบไม่ว่าจะเป็นการขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็ตามแต่นะก็พบว่าการขับขี่ปีแรกของกลุ่มที่อายุน้อยเนี่ยนะจะมีอัตราการบาดเจ็บนะสูงขึ้นเมื่ออายุน้อยลงปีต่อปีนะเช่น 14-15 นะก็สูงกว่า 15-16 13-14 ก็สูงกว่า14-15 ปีนะเมื่อวัดเป็นระยะทางยิ่งต่ำมายิ่งสูงเรื่อยๆใช่เมื่อวัดเป็นระยะทางของการขับนะฮะอัตราการตายต่อระยะทางของการขับนะงานวิจัยก็พิสูจน์ชัดเจนว่าเด็กต่ำกว่า15ปีเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในวัยที่มีพัฒนาการสูงสุดนะในการที่จะควบคุมยานพาหนะที่มีความเร็วได้ดีนะฮะรวมทั้งในวัยนี้เป็นวัยที่เข้าสู่วัยรุ่นการเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศนะเด็กเหล่านี้ก็จะมีความหุนหันพลันแล่นห้าวห้าวนะการตัดสินใจก็เลยไม่รอบคอบนะฮะจึงมีความเสี่ยงที่สูงให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายใช่รวมทั้งมีพฤติกรรมกึ่งก้าวร้าวด้วยนี่เป็นธรรมชาติของเขานะวัยนี้เป็นวัยที่คบเพื่อนเยอะนะแล้วก็มักจะการตัดสินใจมักจะขึ้นกับเพื่อนจะแสดงออกจะพิสูจน์ว่าตัวเองเก่งตัวเองเจ๋งดังนั้นเวลามีการขับขี่พร้อมกันอย่างที่ว่าเป็นรถซิ่งรถแก๊งอะไรอย่างนี้นะพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นความเสี่ยงขึ้นไปอีกครับวัยนี้เป็นวัยที่เราจับเอาคนที่ไม่พร้อมนะไม่ว่าจะเป็นความสามารถของร่างกายรวมทั้งวุฒิภาวะต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ฮอร์โมนของร่างกายด้วยเอามาเป็นปีแรกของการขับขี่นะทำให้ขาดประสบการณ์เอาคนที่ไม่มีประสบการณ์ประสบการณ์ต่ำสุดแต่อยู่ในวัยที่มีความเสี่ยงสูงสุดนะมาเริ่มขับขี่ปรากฏว่าอันนี้ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงนะครับคนที่ขับรถมาระยะหนึ่งเนี่ยนะจะเห็นว่าเขาขับรถทางไกลเนี่ยเขาไม่ค่อยอ่อนล้าถึงแม้เขาต้องเพ่งเล็งตลอดเวลาแต่คนที่ขับรถมือใหม่ต่อให้แบบพยายามรักษาความปลอดภัยของตัวเองแต่ก็จะเกิดความอ่อนล้าง่ายกว่าคนที่ขับรถมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นนอกจากความไม่พร้อมของร่างกายยังความด้อยประสบการณ์ในวัยที่มีความเสี่ยงด้วยดังนั้นจึงเป็นวัยที่ไม่พร้อมควรที่จะให้ขับขี่รถเลยจึงเป็นความเสี่ยงอันหนึ่งนะฮะที่คิดว่าพ่อแม่ควรจะให้ความสำคัญว่าวัยนี้ก็เป็นวัยซนโดยเฉพาะยิ่งไปซนบนถนนนะบนยานพาหนะที่มีความเร็วสูงนะสิ่งที่เราควรจะทำก็คือพูดคุยกับเขาแล้วก็ออกกฎระเบียบวิธีการดูแลที่จะให้เขาหลีกเลี่ยงในการที่จะเป็นผู้ขับขี่ก่อนวัยอันควรครับครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะครับจากท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับอย่าให้ลูกไปพูดว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วพ่อแม่น่ะแกฉันนะครับโดยซื้อรถจักรยานยนต์ให้ลูกใช้ก่อนวัยอันสมควรนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับนายแพทย์อดิศักดิ์นะครับผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับขอบคุณหมอมากครับสวัสดีครับครับแล้วเราไปพบกันช่วงต่อไปนะครับเอาละครับช่วงที่แล้วนะครับเราได้คุยกันในเรื่องของเตือนภัยวัยซนนะครับตอนนี้เรามาเตือนภัยวัยผู้ใหญ่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทบจะเป็นประจำวันเลยนะครับขอแนะนำท่านผู้ร่วมรายการนะครับท่านดร.รัตการวัยเนตรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนนะครับสวัสดีค่ะทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีครับพี่ค่ะเห็นว่าเป็นพาหนะที่หลายๆท่านเนาะใช้เดินทางในชีวิตประจำวันนะครับคือซึ่งไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ละทีนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของรถตู้โอ้รถตู้นี่แบบอยู่ที่ไปไหนมาไหนนะพี่เมื่อก่อนเดินทางไกลๆจะเป็นอะไรพี่เป็นรถเมล์เป็นรถเมล์เป็นรถโดยสารเดี๋ยวนี้รถตู้เป็นพาหนะยอดนิยมเพราะว่าหนึ่งคือไม่ต้องรอคนเยอะใช่ไหมคะครับได้นั่งแน่นอนปอกแน่นอนค่ะได้นั่งแน่นอนแล้วก็ถ้าระยะทางไม่ไกลก็ถือว่าหนึ่งประหยัดทั้งผู้ใช้กับประหยัดทั้งผู้บริการครับก็มีโอกาสคุ้มทุนมากกว่าก็เลยได้รับความนิยมครับค่ะแต่เบื้องหลังการโดยสารรถตู้สาธารณะหรือว่ารถตู้โดยสารจะเป็นรถเช่าเหมาคันก็ได้นะอันนี้ก็รวมถึงด้วยเนี่ยเราก็ไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องว่ารถตู้อันที่หนึ่งเลยเราไม่ได้ผลิตหรือว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้ตั้งใจผลิตออกมาเป็นรถสำหรับการนั่งโดยสารถูกไหมคะเขาบอกรถตู้เขาได้เป็นรถตู้ดัดแปลงรถตู้ใช่ไหมขนของใช่แล้วเรามาดัดแปลงรถตู้นั่งโดยสารถูกต้องค่ะมันก็คือเกิดกระบวนการดัดแปลงตั้งแต่ในเรื่องของโรงงานนะครับในเรื่องของโรงงานปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ผสมผสานกันนะ
ครับอันที่หนึ่งมันอาจจะต้องเริ่มมาจากคนขับก่อนเนาะครับในเมื่อเรามีนี่เขาเรียกอะไรนะคนขับรถสาธารณะมืออาชีพไม่มากนะครับไม่มากในประเทศไทยเนี่ย กรมการขนส่งทางบกนะคะก็พยายามจะจัดครับให้มีนักขับมืออาชีพครับเอาคนเข้ามาอบรมให้ใบอนุญาตพิเศษสำหรับประกอบการขับรถสาธารณะหรือรถขนสารเคมีรถบรรทุกสารวัตถุอันตรายแล้วก็รถเขาเรียกอะไรนะคะรถที่เป็นรถขนสินค้ารถบรรทุกสินค้ารถบรรทุกขนาดใหญ่เป็นรถพิเศษอะไรพวกนี้ก็ตามนะคะแต่ว่าคนเขาเรียกอะไรคนขับรถในประเทศไทยอ่ะเฉพาะรถบัสโดยสารนี่ก็ 4-5 หมื่นคนครับรถตู้อีกพอๆกันเลยโอ้โห 4-5 หมื่นคนปีนึงอบรมได้น้อยมากจำนวนน้อยมากครับหลักพันน่ะนะคะครับเท่าไหร่ก็ไม่พอครับนะคะปัญหาที่เราเกิดขึ้นน่ะนะคะมันก็จะเริ่มมาจาก1ผู้ขับขี่ก่อนครับไม่ว่าเราอ่ะมักจะไว้ใจแล้วก็เข้าใจกันเอาเองนะคะเราเหมาเอาเองเลยว่าคนขับรถที่เขามาขับรถรับจ้างหรือขับรถบริการเราเนี่ยนะให้บริการเราต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญต้องรู้ทุกอย่างต้องปฏิบัติตามคำเตือนของถนนต้องขับรถไม่เร็วครับปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างไม่มีการฝ่าฝืนแต่ในความเป็นจริงใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะคะคเวลาเราไปสอบสวนเราเจออะไรบ้างเราเจอตั้งแต่คนขับรถตู้โดยสารค่ะเขาเป็นหนุ่มนะอายุไม่มากอายุน้อยอายุน้อยครับคึกขนองประสบการณ์น้อยถึงแม้จะ25ปีขึ้นไปนะแต่บางคนยังไม่มีความรับผิดชอบต่อผู้โดยสาร มันต้องไม่รับผิดชอบต่อตนเองก่อนเนาะพอไม่รับผิดชอบต่อตนเองก็ไม่รับผิดชอบต่อคนอื่นไม่ได้รับผิดชอบต่อคนอื่นไม่ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นซิ่งกันบนถนนขับรถด้วยความเร็วสูงแข่งกันเพื่อให้มีเที่ยวรอบมากที่สุดวิ่งรอบเพื่อจะเอาจำนวนเที่ยวนะแล้วก็บางสายมันจะมีการทับซ้อนเส้นทางกันนะคะถึงแม้เขาจะบังคับว่าคุณต้องวิ่งตรงนะจากจุดจังหวัดก็ไกลไปจนปลายทางไม่มีโอกาสรับผู้โดยสารระหว่างทางแต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นแบบนั้นเนาะมันมีสองประเภทประจำทางกับจอดบ่อยๆอ่ะตามป้ายใหญ่ๆนะเราก็จะเห็นแวะวิ่งแซงรับผู้โดยสารกันเพราะว่ามันก็จะมีทับเส้นทางกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะไม่มีคันไหนจอดชิดซ้ายจอดเลนที่2ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือนอกจากรถติดแล้วนะคะผู้โดยสารที่ลงจากรถแล้วอยู่เลนที่2เสี่ยงต่ออะไรไหมคะรถอยู่เลนที่2ผู้โดยสารลงไปอยู่เลนที่3ใช่ค่ะฮะเสี่ยงรถเข้ามาชนรถเข้ามาชนมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมาหลายๆอย่างนะคะอันนี้ก็หนึ่งเป็นพฤติกรรมขับขี่แต่ว่ายังไม่หนักเท่าขับเร็วครับขับเร็วเนี่ยอันตรายมากเนาะเพราะว่ารถตู้โดยสารเนี่ยอย่างที่บอกค่ะตอนที่ไม่เกิดเหตุมันเหมือนคงตัวนะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ห้องโดยสารก็ปลอดภัยมีเก้าอี้มีเข็มขัดนิรภัยนั่งตามเก้าอี้ทุกไม่มีใครห้อยหนหรือยืนถูกไหมครับแต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความยับเยินความเสียหายที่เกิดขึ้นจะบอกเลยว่าเขาเรียกเป็นภาษาเชิงวิชาการว่า case fatality rate แปลว่าอัตราป่วยตายอันนี้น่าสนใจนะอัตราป่วยตายก็คือต้องได้รับอุบัติเหตุแล้วมีการเสียชีวิตเอาจำนวนนี้มารวมกันนะคะจะบอกว่าอัตราป่วยตายของรถทุกประเภทรถที่เป็นรถสาธารณะนะคะไม่นับรถมอเตอร์ไซค์รถตู้โดยสารเนี่ยสูงที่สุดอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งค่ะสรุปว่าคน100คนขึ้นรถตู้โดยสารแล้วเกิดอุบัติเหตุจะมีประมาณ65คนตายพูดง่ายๆว่า10คนตาย6คนครึ่งอ่ะครับผมครับผมถือว่ารุนแรงที่สุดนะในบรรดารถที่ใช้บรรทุกคนครับค่ะอันนี้คือต้องระวังเมื่อสักครู่เราพูดถึงคนขับเนาะครับพี่อุ้ยคนขับเนี่ยมีทั้งหลายประเภทบางคนอดนอนนะก็ง่วงเราเจอปัญหานี้ในรถวิ่งสายไกลแล้วก็รถวิ่งเที่ยวเช้ากับเที่ยวกลางคืนครับค่ะเจอบ่อยมากนะคะเที่ยวเช้าคือออกจากจังหวัดกอไก่นะคะประมาณสักตีสองตีสามนะคะเพื่อจะให้ไปสว่างอีกที่หนึ่งทันทำงานพอดีครับอันนี้เจอบ่อยนะจังจังหวัดที่ใช้ระยะทางวิ่งประมาณสัก 200-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อระยะทางต่อเที่ยวนะคะอันนี้อันตรายมากครับแล้วก็จะเจอในรถตู้ที่วิ่งวันละหลายๆเที่ยวครับฮะ
จอบ่อยไหมฮะได้ยินบนมอเตอร์เวย์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับระยองชลบุรีอันนี้แข่งกันอันนี้คือหนึ่งบนมอเตอร์เวย์หรือว่าบนทางหลวงต้องการทำเที่ยวให้มากขึ้นใช่มันใช้ความเร็วได้ไงฮะเพราะรถไม่ค่อยติดหรือว่าถนนมีหลายช่องจราจรถูกไหมคะใช้ความเร็วได้สูงโอ้ก็เต็มที่เลยตอนนี้ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุการณ์พลาดหรืออะไรสักนิดหน่อยเมื่อมันพลาดเนี่ยเมื่อขับเร็วแล้วเนี่ยนะเขาเหนื่อยเขาล้านะเขาเรียกอะไรความระมัดระวังหรือว่าเขาเรียกอะไร response to reaction time หรือว่าปฏิกิริยาตอบสนองต่อไม่ว่าจะเป็นเบรกการบังคับการคำสั่งที่ออกมาให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะที่ขับรถอยู่เนี่ยทำได้ไม่ดีอันนี้อันตรายมากเพราะฉะนั้นขับเร็วยังมาคู่กับคนขับที่ไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ครับตอนนี้เราถือว่าเราเจอคนที่ขับขี่เนี่ยมีแอลกอฮอล์เนี่ยน้อยนะครับในรถสาธารณะในรถตู้อย่างเงี้ยนะในรถสาธารณะแต่ว่าเราเจอไม่ประจำทางครับไม่ประจำทางอาจจะเป็นรถเช่าเหมาคันครับเช่าไปที่นั่นที่นี่ฤดูท่องเที่ยวแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ที่จะมีเหตุฮะมีการดื่มแอลกอฮอล์ตอนหลังๆมาเนี่ยเจอน้อยลงแต่ยังเจออยู่ครับเป็นอย่างเงี้ยสังคมไทยครับผู้ที่ไปด้วยอะค่ะก็โชเฟอร์ลูกพี่ดึงหน่อยเป็นสังคมเอื้ออาทรนะก็เลยแบ่งปันสุราฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่วันนี้อาทิตย์นี้พี่อุ้ยเตือนก็คือเรื่องของการนั่งเมื่อสักครู่เราพูดถึงเราระมัดระวังคนขับไม่ได้หรอกถูกไหมคะประชาชนจะถามจะระมัดระวังยังไงคนขับระมัดระวังได้ยากมากปัญหาคือตัวผู้โดยสารเองเมื่อเห็นความผิดปกติขับเร็วเรามีหมายเลขใช่ไหมคะเราโทรแจ้งไหมของกรมการขนส่งทางบกนะฮะกรมการขนส่งทางบกทุกคนก็จะมีติดไว้ที่รถตู้ท่านเคยใช้ไหมตัวท่านเองขึ้นไปแล้วนั่งมีเข็มขัดนิรภัยคลำให้เจอท่านรัดไหมต้องใส่ต้องเป็นตัวเราท่านมองหาค้อนทุบกระจกเจอไหมหลังๆมาเราเจอบ่อยว่ารถตู้โดยสารมีไฟลุกครอบทั้งคันเอาค้อนทุบกระจกเพื่อหนีออกมาจากรถแต่ว่าค้อนทุบกระจกมันไม่ได้ใช้ง่ายถูกไหมครับมันไม่ใช่ทุบไปสุดแรงแล้วกระจกจะแตกต้องค่อยๆทุบแล้วก็กรีดให้มันหลุดออกแล้วก็ใช้เท้าถีบนะเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยมีการสอนกันเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในรายการนี้นะเพื่อเตือนภัยเพราะฉะนั้นนะอาทิตย์นี้ต้องขอบคุณท่านดร.ณัฐกาลวัญญเนตรพี่อุ้ยนะฮะซึ่งดร.พี่อุ้ยจะมาอยู่กับเราทุกอาทิตย์นะมาคุยกันจะมาเตือนภัยเรื่องนี้นะฮะท่านผู้สารที่นั่งรถตู้ก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับทำตามที่ท่านดร.ณัฐกาลวัญญเนตรบอกนะครับขอบคุณมากครับพี่อุ้ยครับค่ะสวัสดีครับและช่วงนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ